หนังสือผ่าด่านทดสอบในยุคปลายบทวัตถุประสงค์แห่งธรรมมีทั้งหมด4หัวข้อนะครับย่อย4หัวข้อย่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อ1ถึง2หัวข้อย่อยนะครับผมบทวัตถุประสงค์แห่งธรรมถ้าอาจารย์ต้องการให้พวกเจ้าเดินบนหนทางแห่งอริยะแต่ไม่ใช่โลกบุญวาสนาทางโลกพระอาจารย์ต้องการให้พวกเจ้าบำเพ็ญตำแหน่งแห่งฟ้าแต่ไม่ใช่แสวงหาลาภยศแห่งอนาคตชาติพระโอวาทพระอาจารย์ชื่อกงเมตตาหัวข้อที่1บำเพ็ญกุศลภายในสำรวจใจมีคุณธรรมสำคัญมากพระโอวาทพระอาจารย์ชื่อกงเมตตาการบำเพ็ญธรรมในช่วงวาระปลายอาศัยคุณธรรมความจริงศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมาฉุดช่วยชนมั่นคงในวัตถุประสงค์ไม่เปลี่ยนในวันนี้หากพวกเราปฏิบัติได้บรรลุถึงความจงรักภักดีแต่เมื่อเห็นพระพันมาจารย์ไม่รู้สึกละอายใจแล้วมีอะไรให้น่านับถือบรรยายธรรมได้เก่งจะมีประโยชน์อันใดหากแม้คำว่ากตัญญูยังทำไม่ได้แล้วจะบรรยายธรรมที่ลึกซึ้งได้อย่างไรหากไม่มีคุณธรรมบรรยายจนมีดอกบัวร่วงจะมีประโยชน์อะไรบัดนี้พวกเราต้องฝึกฝนพูดจริงติดปากว่าความผิดของเธอก็คือความผิดของฉันฉันขอโทษขอโทษนะการยอมรับผิดเล็กน้อยนี่ยังขาดมโนธรรมสำนึกหรือเธอคือพี่น้องของฉันฉันควรทนุถนอมเธอฉันมองเห็นความผิดของเธอฉันจะต้องช่วยเธอหากพูดได้ทำได้เช่นนี้ก็นับว่ายังมีความภักดีมีมโนธรรมอยู่บ้างเขาฟังแล้วยังไม่มีจิตสำนึกหรือทำไมต้องให้พวกเราบังเกิดใจจริงอะไรเรียกว่าจริงคือเราจะมองไม่เห็นความผิดของคนอื่นเห็นเพียงความผิดของตนเองเทพวินัยทรกล่าวว่าไม่ควรมองออกไปภายนอกควรมองย้อนเข้าสู่ภายในการย้อนมองภายในจึงจะมีคุณธรรมหลักคุณธรรมสัมพันธ์บารมีคุณธรรมประพฤติกรรมคือหลักเกณฑ์สำคัญของยุคท้ายหลังจากคุณธรรมสัมพันธ์แบ่งแยกรูปทรัพย์กาเมไม่ชัดเจนก็ให้เกิดความบกพร่องไม่บริสุทธิ์ 3. เที่ยงตรง 4. เราทุกคนจะไม่ขอร้องให้เข้มงวดกับผู้อื่นแต่จะเรียกร้องให้เข้มงวดกวาดขันกับตัวเองดีไหมหัวข้อที่2นะครับเคารพซึ่งกันให้อภัยแก่กันยึดส่วนรวมเป็นหลักสำคัญพระโอวาทท่านหันต้าเซียนเมตตาทิศทางเป้าหมายของตนเองต้องมั่นคงขณะที่เขาเห็นข้อบกพร่องของอาวุโสเราไม่ควรเสียมารยาทต่อท่านการเสียมารยาทต่อนักธรรมอาวุโสนั้นเราเป็นผู้ขาดทุนเพราะว่าเมื่อเราเสียมารยาทกับนักธรรมอาวุโสใจของเราก็จะขาดซึ่งความเคารพยำเกรงคิดดูสิเราทุกคนล้วนอยู่ในการบำเพ็ญยังไม่ได้ถึงจุดที่สมบูรณ์พร้อมแน่นอนย่อมมีความผิดพลาดที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรเราอาศัยเขาเป็นกระจกส่องให้เห็นตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดแบบเขาแต่ก็ไม่ใช่เห็นเขาทำผิดอะไรหน่อยก็เปล่าประกาศไปทั่วกลายเป็นการชินชาตนเองเป็นผู้สร้างวจีกรรมรู้ไหมวจีกรรมคือกรรมปากนะครับผมธรรมะยิ่งบำเพ็ญต้องยิ่งใจกว้างเพราะข้อบกพร่องของเวไนยมีมากมาย
ในเวลานี้เราควรต้องโอบอุ้มให้อภัยและใส่ใจผู้ร่วมบำเพ็ญให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันอย่าแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฉะนั้นจะกลายเป็นการสูญเสียความหมายของการบำเพ็ญธรรมผู้บำเพ็ญธรรมต้องมีขันติอดทนต่อความถูกดูหมิ่นและเหยียดหยามการจะแบกรับหน้าที่ภาระต้องมีความอดทนอดกั้นยอมรับความลำบากจึงสามารถแบกรับไว้ได้บาบันนั้นจะถูกบดถูกฝนจนเป็นปรมยิ่งมากยิ่งหนายิ่งเยอะนั้นแสดงว่าได้ผ่านด่านศึกมาเยอะร่างกายรับของหนักเป็นพันช่างหมื่นช่างได้สบายผู้บำเพ็ญในยุคขาวการเป็นสะพานบุญระหว่างเบื้องฟ้าและโลกมนุษย์จะต้องถูกผู้คนเป็นพันหมื่นเหยียดย่ำเหยียบย่ำอยู่บนหลังเราต้องอดทนได้เพื่อให้พวกเขาเดินข้ามไปอย่างมั่นคงยังไม่ได้พูดถึงความทุกข์ยากลำบากที่ให้เวไนเดินเหยียบบนหลังเลยนะปัจจุบันเพียงแต่ถูกนักธรรมอาวุโสตำหนิมองด้วยสีหน้าดุไม่เข้าใจเราไม่ได้คิดเผื่อเราก็รับไม่ได้ทนไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วต่อไปจะทำอะไรยังไงต่อนักธรรมอาวุโสเรายังไม่สามารถยอมรับและให้อภัยได้แล้วกับผู้น้อยเราจะเผชิญหน้าเปิดใจเปิดกว้างให้อภัยได้หรือนะครับผมหนังสือผ่าด่านทดสอบในยุคปลายนะครับผมก็ขอจบหยุดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในหัวข้อบทวัตถุประสงค์แห่งธรรมนะครับนี่คือหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยจะมีทั้งหมด4หัวข้อย่อยเราขอจบ2หัวข้อย่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อข้อที่3ข้อที่4ในรอบถัดไปก็ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับผมถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้พี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบพระคุณมากครับสวัสดี